สวัสดีครับก็บรรยากาศก็มืดไปนิดนึงแต่ภาพข้างหลังสวยมากนะครับผมอาจารย์แดงกีตาร์หรือหมดฤทธิ์วันนี้ก็จะมาพูดธรรมะให้ฟังนะครับท่ามกลางบรรยากาศที่แสงไฟสวยๆประดับวันนี้นะครับวันนี้คือตรงกับวันเสาร์ที่16กุมภาพันธ์ปีพ.ศ.2556ขณะนี้เวลาประมาณทุ่มครึ่งนะครับสถานที่ถ่ายทำนี่ก็สวยสดงดงามมากนะครับไฟสวยนะครับหัวข้อธรรมะที่จะพูดให้ฟังในค่ำคืนตรงนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับทำบุญนะครับว่าทำบุญแล้วจิตมันผ่องใสเริ่มตั้งแต่ก่อนทำถึงขณะทำแล้วก็หลังการทำคือก่อนทำขณะทำหลังการทำเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยจิตที่ผ่องใสคือไม่เกิดความโลภเกิดขึ้นหรือความอยากได้อยากมีอยากเป็นเรามีวิธีคิดอย่างไรกล่าวคือจะต้องใช้ปัญญาคำว่าบุญเนี่ยมาเข้าใจกันซะก่อนนะครับว่าบุญนี่หมายถึงเครื่องฟอกจิตให้สะอาดสว่างสงบจนมีปัญญาไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นแต่การแปลอย่างนี้คนที่เมาบุญหลงบุญเนี่ยมักจะไม่ชอบผมเองบรรยายเรื่องแบบนี้บ่อยคนเรามักจะถามว่าทำบุญอย่างไรถึงได้บุญมากเจ้าแต่บุญมากๆเลยไปคิดว่าการที่จะได้บุญเนี่ยจะต้องไปเสียเงินเยอะๆหรือเสียวัตถุสิ่งของเยอะๆแล้วก็หวังว่าจะได้อะไรกลับมาซึ่งมันประกอบไปด้วยความอยากได้อยากมีอยากเป็นก็คือกิเลสเต็มไปหมดเลยบุญมันไม่ได้หรอกครับผมแต่ทุกวันนี้เราก็ยังมีความคาดหวังที่อยากจะได้บุญจากการที่เราเสียเงินทำบุญไปหรือไม่ก็ทำด้วยสิ่งของคุณลองคิดง่ายๆผมสมมติให้คุณฟังเวลาที่เรารับจ้างหิ้วน้ำสองถังเนี่ยสมมติว่าหิ้วถังละ100บาท2ถังก็ได้200บาทอันนี้สมมติบัญญัติก็บอกกันไปหรือว่าเราอุ้มข้าวสารมาห่อ1ถุง1ถุงพลาสติกข้าวสาร1ถุงเนี่ยหนักประมาณ5กิโลคุณอุ้ม2ข้างสมมติว่าข้าวสารเนี่ยมูลค่าถุงละ100บาท2ถุงถุงละ5กิโลคุณอยากข้าวสารเนี่ยไปทำบุญคือไปให้คนยากคนจนช่วยเหลือคนที่ถูกทุกข์ภัยน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่มีอาหารงานไม่มีอาหารจะกินแต่คุณก็เลยเอาข้าวสารนะฮะอาหารแห้งเนี่ยไปช่วยคนยากคนจนช่วยคนด้อยโอกาสช่วยคนที่ประสบทุกข์ภัยเช่นน้ำท่วมเป็นต้นแบบอย่างนี้ข้าวสารสองถุงที่คุณหิ้วไปอุ้มไปอย่างเงี้ยในอุ้งมือเนี่ยนะฮะความคิดตามบัญญัติก็บอกว่ามูลค่าถุงละ100บาท2ถุงก็คือ200บาทแล้วคุณก็พยายามที่จะเอาข้าว2ถุงเนี่ยไปช่วยคนยากคนจนหรือคนด้อยโอกาสหรือคนที่ประสบภัยน้ำท่วมประมาณนั้นเข้าใจคิดตามผมนะท่านทราบไหมครับว่าข้าว2ถุงเป็นสมมติบัญญัติแต่สิ่งที่เรารู้สึกพร้อมกับสมมติบัญญัตินั้นก็คือความรู้สึกหนักๆตึงๆไหวๆแค่อุ้มอะไรบางอย่างขึ้นมาซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับสมมติทั้งสิ้นนี่วิธีคิดต้องคิดอย่างนี้แต่สมมติก็ต้องบอกกันไปคือสมมติมันก็บอกกันว่ามีตัวตนของเราไปซื้อข้าวสารถุงละ100บาท2ถุงนะครับซื้อข้าวสาร2ถุงเพื่อเอาไปช่วยคนยากคนจนนี่แล้วคุณก็คิดว่าคุณได้ทำบุญคิดว่าคุณได้บุญเพราะคุณอุ้มข้าวสารไป2ถุงถุงละ100บาทสมมติบอกไปอย่างนั้นอันนี้เราไม่ห้ามกันแต่การทำบุญลักษณะอย่างนี้ที่เอาข้าวสารไปช่วยคนยากจนแล้วเราอยากได้บุญจึงมีคำสอนที่ว่าก่อนทำขณะทำหลังทำจะต้องไม่ประกอบด้วยจิตโลภคือความอยากได้อยากมีอยากเป็นทีนี้การที่จะไม่ประกอบด้วยจิตเกิดความโลภอยากได้อยากมีอยากเป็นเราก็พยายามไปทำให้จิตมันผ่องใสเขาบอกว่าก่อนทำขณะทำหลังทำจิตต้องผ่องใสเราก็นึกภาพไม่ออกว่าจิตผ่องใสมันมีหน้าตาอย่างไรก็พยายามไปปั้นไปทำมันขึ้นมาว่าจิตผ่องใสจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คือไปคิดเอาไปคิดนึกปรุงแต่งว่าคือเชื่อว่าถ้าถวายคือได้ทำบุญเอาข้าวสองถุงเนี่ยไปช่วยชาวบ้านยากจนแล้วอยากได้บุญแต่เขาบอกว่าจะต้องประกอบด้วยจิตที่ผ่องใสเราจึงอยากได้บุญมากๆนะเลยอยากทำให้มันผ่องใสแต่เราก็ไม่รู้ว่าการทำให้มันผ่องใสมันทำอย่างไรเพราะมันนึกมโนภาพไม่ออกมันก็ได้คิดนึกเอาแบบนี้ไปไม่รอดจะต้องอาศัยวิธีทำความเข้าใจด้วยปัญญากล่าวคือข้าวสองถุงนะเขาเรียกว่าเป็นวัตถุทานสิ่งของที่จะเอาไปช่วยคนยากคนจน
ข้าวสองถุงตรงนั้นนะครับเขาเรียกว่าเป็นวัตถุทานที่จะไปช่วยคนยากคนจนเวลาคุณหิ้วไปเนี่ยคุณจะรู้สึกแต่เพียงว่ามันหนักหนักมันตึงตึงไออาการหนักหนักตึงตึงเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับสมมติบัญญัติทุกเรื่องนี่ละมันจะบริสุทธิ์ผ่องใสก็เพราะอาศัยวิธีการคิดแบบนี้คือรู้สึกว่ามันมีแค่ความรู้สึกหนักหนักตึงตึงไม่ไหวไม่เกี่ยวกับสมมติบัญญัติที่บอกว่ามีตัวตนของเราไปอุ้มข้าวสองถุงเอาไปช่วยคนยากคนจนเข้าใจไหมครับตามทันนะฮะแต่วิธีคิดแบบนี้คนที่เมาบุญหลงบุญเนี่ยมักจะไม่ชอบคือเขาไม่ต้องการความบริสุทธิ์แบบอย่างนี้คือเหมือนกับว่าพอบุญพอทำไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้อะไรหรอกมันได้แค่รู้สึกเป็นกามสมมติว่าได้ทำอะไรแต่สิ่งที่ได้จริงตรงนั้นก็คือแบบรู้สึกเหมือนกับหนักหนักตึงตึงไม่ไหวที่อุ้มข้าวสารสองถุงไปให้คนก็หวังได้บุญแต่บังเอิญถ้าไปคิดโลภว่าทำแล้วต้องได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ตอบแทนกลับมาเขาบอกไม่ดีเราก็เลยพยายามอยากทำให้จิตเป็นผ่องใสเราไปแต่งจิตให้ผ่องใสมันก็นึกหน้าตาผ่องใสไม่ออกมันก็แต่งไม่ได้ดังนั้นวิธีความเข้าใจนี้ไม่ต้องไปแต่งอะไรคือทำความเข้าใจว่าข้าวสองถุงที่อุ้มเอาไปทำบุญไปช่วยคนยากจนนั้นเนี่ยมันมีแต่ความหนักๆรู้สึกหนักตึงไหวไม่ได้เกี่ยวกับมีตัวตนเอาข้าวไปให้ใครเข้าใจไหมครับต้องเข้าใจด้วยวิธีนี้นี่แหละเราจริงอยู่เหนือสมมติบัญญัติตรงแต่งทุกอย่างมันบริสุทธิ์อยู่แล้วมันประพัดสอนอยู่แล้วตั้งแต่แรกเกิดเราเป็นเพราะไม่เข้าใจไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็เลยไปคิดว่ามีตัวเราเนี่ยไปทำบุญอย่างนั้นอย่างนั้นดังนั้นการทำบุญด้วยวัตถุทานสิ่งของเหล่านี้มันเลิกไม่ได้จำเป็นต้องทำแต่มีวิธีคิดใหม่คือคิดว่าทุกครั้งที่ไปทำบุญต้องหิ้ววัตถุทานสิ่งของเอาไปทำบุญกับใครก็ตามแต่บนพื้นฐานของการทำบุญตามสมมติด้วยวัตถุทานเหล่านั้นเนี่ยมันแค่รู้สึกว่าอยากหิ้วอะไรตึงๆหนักๆรู้สึกไม่ไหวปวดเมื่อยเอาไปให้นี่ความคิดมันบอกเราสมมติบัญญัติมันบอกเราเราก็ว่าไปเราไม่ได้ยอมรับหรือปฏิเสธแต่บนพื้นฐานของการรู้อะไรตามสมมติเรากลับไม่ได้รู้เรื่องสมมติสมมติมันทำอะไรเราไม่ได้เราแค่รู้ว่าเรายังไม่ตายหรือจิตหรือชีวิตที่เงียบหรือรู้ว่าตึงๆไม่ไหวหนักแค่นี้เองนี่แหละครับนี่คือการสอนให้สอนเรื่องทำบุญด้วยวัตถุทานแล้วเกิดปัญญาว่าบุญเนี่ยเป็นเครื่องฟอกจิตให้สะอาดสว่างสงบจนไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นก็ต้องอาศัยวิธีคิดแบบนี้นะจะไปนั่งคิดเอาว่าก่อนทำขณะทำหลังทำต้องประกอบด้วยจิตผ่องใสคิดให้ตายยังไงก็คิดไม่ออกจำเป็นต้องอาศัยปัญญาคือฟังแล้วพิจารณาตามว่าอ๋อมันผ่องใสเพราะอะไรเพราะการทำอะไรภายใต้สมมติบัญญัติทุกอย่างนั้นเราไม่ได้รู้อะไรไปตามสมมติเพราะสิ่งสมมติเป็นสิ่งถูกสอนเชื่อกันมาแต่เราพิสูจน์ไม่ได้มันคืออะไรยิ่งพิสูจน์ก็ต้องอาศัยความคิดปรุงแต่งตัวใหม่มาอธิบายกันไม่จบสิ้นแต่สิ่งที่รู้ได้เพราะธรรมะมันเป็นเรื่องความรู้สึกซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับสมมติบัญญัติดังนั้นเรื่องทำบุญจิตผ่องใสเนี่ยมันต้องผ่องใสด้วยวิธีการฟังแล้วคิดตามผมให้เกิดความเข้าใจว่าทุกครั้งที่คุ้มข้าวสารอาหารแห้งไปช่วยคนยากคนจนหรือไปทำบุญกับใครก็ตามแต่ความจริงเขาเรียกว่าทำทานคือการให้ทานแล้วได้บุญนั่นเองเข้าใจไหมครับแต่เราเรียกว่าทำบุญก็ไม่ว่ากันทุกครั้งที่มีการทำทานที่เป็นวัตถุทานหิ้วของหนักของเบาก็ตามแต่ที่เรารู้จริงๆก็คือรู้เรื่องเหมือนกับตึงๆไหวๆปวดเมื่อยเราไม่ได้รู้อะไรตามสมมติแต่ก็ต้องทำไปตามสมมติแต่สมมติทุกอย่างมันไม่จริงปรุงแต่งทุกอย่างมันไม่จริงแต่สิ่งที่รู้สึกพร้อมสมมติจะเรียกว่ารู้สึกตึงไหวหรือรู้ว่ายังไม่ตายนั่นแหละคือของจริงคือธรรมะถ้าใครเข้าใจแค่นี้ก็มีปัญญาอยากทำบุญอะไรก็ไปทำแล้วมันจะเกิดความสะอาดสว่างสงบรู้ได้เองรู้ได้ขึ้นมาว่าอ๋อเห็นไหมไม่ว่าไปทำอะไรตามสมมติบัญญัติปรุงแต่งทุกอย่างมันไม่เกี่ยวกับเรามันทำอะไรเราไม่ได้นะไม่เกี่ยวกับเราจริงเพราะเราประเสริฐเราพ้นเราประพัดสอนอยู่แล้วนี่แหละครับพูดมายืดยาวเพื่อสรุปให้ฟังว่าเราจะต้องทำบุญด้วยวัตถุทานอยู่เรายังจำเป็นต้องทำทานด้วยวัตถุทานต่างๆอยู่ผมไม่ได้ห้ามไม่ได้ล้มสมมติแต่วิธีคิดให้เป็นต้องฟังให้เข้าใจไม่ใช่ไปเชื่อว่าทำบุญอย่างไรได้อย่างนั้นเช่นทำไก่ย่างได้ไก่ย่างทำเงินไปร้อยบาทได้เงินร้อยบาทหรือทำเงินไปทำบุญไปทำทานไปถวาย100บาทแล้วอยากได้กลับมาเป็นแสนเป็นล้านนี่มันไม่ใช่นี่มันเมาแล้วเข้าใจไหมครับซึ่งส่วนใหญ่มักจะคิดอย่างนั้นดังนั้นบุญตัวแท้จริงคือบุญหมายถึงบุญแปลว่าเครื่องฟอกจิตให้สะอาดสว่างสงบจนมีปัญญาไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นซึ่งมันก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอยู่แต่แรกอยู่แล้วดังนั้นการทำทานด้วยวัตถุทานการทำทานด้วยวัตถุทานต่างๆนั้นจึงเป็นเหตุให้ได้บุญคือได้อะไร
ได้ความสะอาดสว่างสงบมีปัญญาไม่เข้าไปยึดถือมั่นไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นโดยการฟังให้เกิดความเข้าใจเพราะวัตถุทานเหล่านั้นเมื่ออุ้มหรือหิ้วเอาไปช่วยคนยากคนจนหรือคนด้อยโอกาสสมมติก็บอกไปว่ามีตัวตนเราไปทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่พื้นฐานของการรู้ตามสมมติมันไม่ได้รู้อะไรตามสมมติว่าไปอุ้มข้าวหนักๆอุ้มถังหนักๆนะไอ้นั่นสมมติก็บอกกันไปเรื่องแบบนี้ที่จริงมันเข้าใจง่ายแต่บางคนไม่ยอมเข้าใจหรืออาจจะเข้าใจยากจนแทบจะเข้าใจไม่ได้คิดว่าพูดมาทั้งหมดนี้คงเข้าใจนะครับว่าบุญแปลว่าเครื่องฟอกจิตให้สะอาดสว่างสงบจนมีปัญญาไม่เข้าไปยึดถือทุกสิ่งอย่างแค่นี้เองแต่ก็ยังต้องทำทานแล้วมันเป็นบุญเกิดขึ้นมาอย่างนี้คิดว่าพูดมาทั้งหมดที่คงพอเข้าใจนะครับขอบคุณมากนะครับที่กรุณาติดตามรับชมจนจบนะครับจากผมอาจารย์แดงกีตาร์หรือหมดฤทธิ์นะครับสวัสดีครับ